สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเด็กนอกพาเมารายการที่จะชวนเด็กนอกเนี่ยมาเมาประสบการณ์ตอนที่อยู่ต่างประเทศกันนะคะเอพิโซดก่อนเนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับพีสาวไทยที่ใช้ชีวิตในอเมริกามากว่า10ปีนะคะแล้วก็ได้เรียนใน Harvard University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกไปแล้ว EP นี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ท2ที่จะได้พูดคุยเรื่องของมุมดักๆที่เด็กไทยคนนึงเนี่ยได้เจอในตอนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกากันนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยทางเราต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าอาจมีเนื้อหารุนแรงกระทบกระเทือนต่อจิตใจไปบ้างนะคะสำหรับใครที่สภาพจิตใจยังไม่พร้อมเนี่ยเราขอแนะนำให้ข้าม EP นี้ไปก่อนนะคะแต่สำหรับใครที่สภาพจิตใจพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปฟังกันต่อได้เลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยแบบพอติด Harvard ไปแล้วได้ไปเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการเรียนที่แบบอุ๊ยมอมดับต้นๆของโลกเลยอะเป็นยังไงมันก็โอเคนะเรียกว่าไปแล้วก็เซอร์ไพรส์ว่ามีคนที่ความคิดในกรอบก็อยู่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าสมัยอยู่ดับเนี่ยเขาจะต้องขิงกันมากว่ากูเก่งกูดีกูหนึ่งอะไรเงี้ยพอไปอยู่ที่ Harvard คือไม่เข้าใจก็ถามทุกคนก็ถามอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนที่แบบที่ถ้าอยู่ดับอาจจะโดนคนซีด้วยว่าหัวช้ามากเลยก็มีแต่เขาก็เก่งของเขาคือทุกคนก็จะมีเควิร์คของเขาที่ Harvard เขาคัดมามั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่าทุกคนไบรท์ไหมในแง่แบบว่าต้องสอบได้100 เต็ม 100 เต็มเราก็ว่าก็ไม่ใช่ก็มีคนหลายกลุ่มรวมกันแล้วก็จะได้เห็นว่าใน Harvard เนี่ยจะมีคนหลายเชื้อชาติมากๆ Harvard เขาไพรท์ตัวเองในเรื่องการมี mixed population มีคนเอเชียมีคนอินเดียมี African American มีคนขาวมี Middle Eastern people มีครบเลยก็คือค่อนข้างจะเปิดกว้างระดับหนึ่งแต่อาจารย์ก็สอนโหดอยู่แต่อาจารย์เขาจะดีอย่างหนึ่งที่ว่าจะถามอะไรก็ได้ถามโง่ๆก็ได้คือเขาค่อนข้างประคบประงมนักเรียนเยอะกว่าที่อยู่ดับเยอะจะคล้ายๆที่เราเคยเรียนที่ Community College นะซ้ำว่านักเรียนน้อยต่ออาจารย์แล้วก็ใช้เวลาถามอาจารย์ได้เยอะแยะเลยแต่ที่ Harvard จะเหนื่อยหน่อยก็คือจะมีทุกวิชาจะต้องมีโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ drive เรื่องไอเดียมากว่าจะต้องคิดสร้างสรรค์คิดให้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็คิดให้นอกกรอบแบบว่าบ้าไปเลยก็ได้แต่ใดที่ยังมีเบสิสของวิทยาศาสตร์อยู่จะคิดอะไรก็ได้ขอซัพพอร์ตหมดซึ่งเราชอบเพราะเราก็เป็นพวกบ้าบิ่นอย่างนั้นแหละแล้วอะไร ใน Harvard ที่เรารู้สึกว่าแบบประทับใจมากๆจนรู้สึกว่าแบบ Harvard แหละมันเป็นแบบนี้แหละถามว่าประทับใจอะไรเหรอเราคิดว่าที่ประทับใจที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่า Harvard มันเป็นเหมือนที่อเมริกาจะเรียกว่าเป็นเหมือน fraternity ของมันเองมันเป็น exclusive club ของตัวเองเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันคือเขาจะดูแลนักเรียนแต่ละรุ่นเขาก็จะดูแลกันแล้วก็มหาลัยก็จะดูแลนักเรียนด้วยอาจจะเพราะว่ากลัวว่าไม่อยากให้ชื่อเสียงของมหาลัยเสียถึงนักเรียนจะทำตัวเสียหายมหาลัยก็จะพยายามดูแลเป็นอย่างดีแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็มีความ pompous ระดับหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นมหาลัยที่ดีนะแต่มันเป็นมหาลัยที่เก่าแก่มากแล้วก็ไอ้ระดับการเรียนการสอนระดับเนี้ยเราจริงๆเราหวังว่าอยากให้มีคนที่ได้เรียนเยอะกว่านี้จะคิดไม่เหมือนคนอื่นว่าพอเข้า Harvard ได้เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน exclusive เพราะฉันเก่งมากฉันเลยเข้าได้ก็เห็นอยู่ว่าที่เข้าได้เนี่ยมั่วๆมาทั้งนั้น มาด้วยความโมโห มาด้วยความไร้สติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่า education ระดับเนี่ยครูที่มีความตั้งใจแล้วก็ community ที่มีความสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นตัวที่ drive ให้มหาลัยไปต่อได้เขาอาจจะมีเงินเยอะเขาเลยทำได้แต่เรารู้สึกว่าอยากให้มหาลัยอื่นๆก็มีอย่างนี้ด้วยไม่อยากให้มันเป็น centralized ว่าฉันจบจาก Harvard มาฉันถึงเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดหรือว่าจบจาก Ivy League อื่นๆหรือแม้จะเป็น MIT ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้ระดับ education ทั่วโลกมันยกระดับขึ้นให้เท่าเทียมกันมากกว่าเพื่อที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมาจาก background อะไรไม่ว่าติดมหาลัยอะไรเนี่ยทุกคนจะสามารถไปได้เต็มที่ในแบบที่เขาเป็นมากกว่ารู้สึกว่าแบบ exclusivity ของ Harvard มันไม่ช่วยใครรู้สึกว่ามันช่วยแค่ในแบบคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มท็อปๆของประเทศนั้นหรือว่าทั่วโลกก็ได้แต่เรารู้สึกว่า exclusivity เนี้ยเราไม่ค่อยอยากได้
มันเป็นประโยชน์กับเราเยอะนะบอกใครว่าเรียนฮาร์วาร์ดทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นคนเด็กธรรมดาที่ไม่ได้ฉลาดกว่าใครเยอะเราแค่ตอนนั้นอาจจะเห็นอะไรที่คนอื่นไม่ได้เห็นแต่ว่าอยากให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่เราได้ไปเรียนอยากให้มันเปิดกว้างฮาร์วาร์ดก็เริ่มทำฮาร์วาร์ด X MIT X อะไรพวกนี้ที่เป็นคลาสออนไลน์ที่ให้ไปเรียนได้แต่มันก็ยังไม่เหมือนกันสักทีคือมันยังมีแก็บทางการเงินที่ทำให้คนอื่นยังเข้าไม่ถึงเรื่องพวกนี้เราอยากเปลี่ยนตรงนั้นเหมือนกันเป็นโปรเจกต์หนึ่งของเราเพราะการศึกษาควรเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เข้าถึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่สวยเลย แล้วอย่างเงี้ยเราพูดถึงเรื่องที่เรารู้สึกว่าฮาร์วาร์ดมันดีนู่นนี่นั่นแหละอยากรู้ว่าสังคมของฮาร์วาร์ดเวลาที่เราเข้าไปอ่ะเขาเป็นเหมือนแบบว่าในซีรีส์ในหนังอเมริกันไหมที่แบบเข้ามาปุ๊บอุ๊ยฉันต้องแบบว่าแก่งแย่งชิงดีกันต้องแบบมีดราม่าต้องมีการแกล้งกันไม่มีถ้าแบบนั้นไปสมัยอยู่ดับมีฮาร์วาร์ดไม่มีแต่เราอยู่ฮาร์วาร์ดไม่นานด้วยเพราะว่าเราอยู่ฮาร์วาร์ดแค่เทอมเดียวก็โควิดมาเราไปไปปี2019เทอมเดียวกลับมาบ้านโควิดมา2020ฮาร์วาร์ดปิดทุกคลาสเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดไปเราก็ต้องมาขอความช่วยเหลือนักวิจัยในเมืองไทยแล้วก็บังเอิญได้เมนเทอร์ดีๆในเมืองไทยเหมือนกันที่ช่วยดันเรามาได้ทั้งใช้ laboratory ทั้งใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เมืองไทยก็ทำให้เห็นว่ามันยิ่งชัดเจนว่าจริงๆเมืองไทยมี potential เยอะแต่ว่าระบบอาจจะยังไม่สนับสนุนให้ไปไกลเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราทำงานด้วยที่เก่งๆที่เก่งกว่าเรามีเยอะแยะเลยแต่เขาก็ไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดคือเรียกว่าน้ำหนักในเรซูเม่ของเขาก็ไม่ได้เยอะเท่าเราแต่จริงๆแล้วเขาก็เรารู้สึกว่า potential เขาก็มีกันเยอะแยะอยากให้เขาไปได้ไกลๆกันเหมือนกันก็กลายเป็นว่ากลับมาใช้บริการของประเทศชาติ ให้ช่วยให้เราเรียนจบนี่ก็จะจบแล้วเรียกว่าช่วยเหลือก็กูลกันหนักมากเพราะว่าโดนอเปหิมาจากฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดบอกว่าฮาร์วาร์ดบอกว่าเอาตัวรอดเองก่อนนะทุกคนที่อยู่ต่างประเทศแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะกับพีก็รู้จักกันมานานเนาะแล้วเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าพีเนี่ยมีเรื่องราวในอเมริกาเยอะมากตอนเนี้ยอยากย้ายจากการที่แบบอ่ะสังคมเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปสังคมด้านอื่นๆบ้างก็แบบพีเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าน่ากลัวแปลกๆหรือว่าคาดไม่ถึงว่าแบบมันจะเจอเหตุการณ์นี้ได้อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยเจอจริงๆเจอหลายอย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยย้ายไปอยู่ที่อเมริกาครั้งแรกที่ Battleground ตั้งแต่ตอนแรกเปลี่ยนใช่ไหมตั้งแต่ตอนแรกเปลี่ยนเลยตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนาะก็ไปเจอ host family ซึ่งมีประกอบด้วยคุณพ่อลูกชายซึ่งเด็กกว่าเรานิดหน่อยแล้วก็แม่เขาไม่ให้เรียกตัวเองว่าแม่เพราะว่าเขาแต่งงานเข้ามาเขาแต่งงานกับคุณพ่อเข้ามาก็คือพ่อลูกเป็นพ่อลูกจริงๆกันแล้วก็ผู้หญิงก็แต่งงานเข้ามาก็เป็น step mom เป็น step mom ซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่าโอเคกับครอบครัวนี้มากเลยนะเขาน่ารักเขามารับเราแล้วทุกคนก็ดูตื่นเต้นแต่ step mom ดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่เราก็แบบไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็น introvert เขาเงียบๆเราก็รู้สึกว่าคนที่เงียบๆเราก็ไม่ควรไปแย่เขาเยอะเขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาเองแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ชอบทั้งเราแล้วก็ไม่ชอบทั้งลูกชายของสามีด้วยเขามีความinsecure ระดับหนึ่งระดับเยอะเลยคือถ้าเราพูดกับคุณพ่อเยอะไปเขาก็จะโมโหอะไรเหมือนเขาหึงปะหึงก็ได้แต่หึงกับเด็กๆอ่ะหึงกับลูกชายของพ่อเองแล้วก็หึงกับเราด้วยซึ่งเป็นแค่เด็กแลกเปลี่ยนจำได้ว่าไปทานข้าวกันแล้วตอนนั้นเข้ากันได้ดีไปอยู่แรกๆอาทิตย์กว่าๆเขาบอกว่าพ่อเขาออฟเฟอร์ว่าเนี่ยถ้าเกิดเรายังซี้กันขนาดเนี้ยหลังจากที่หนูอยู่ไป10เดือนแล้วเนี่ยถ้าหนูสนใจจะมาเรียนที่อเมริกาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวหนูมาอยู่กับเราก็ได้นะเดี๋ยวเราอดอปหนูก็ได้คือเดี๋ยวอาจจะช่วยทำเรื่องให้เป็นอเมริกันซิติเซนได้หนูจะได้เรียนได้แบบไม่มีปัญหาเรากำลังจะพูดว่าอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะยังไม่ทันพูดเลยแม่เลี้ยงทุบตัวเสียงปึ้งบอกว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกตกใจทุกคนก็ทานอาหารกันต่อแบบเงียบๆแล้วก็ไม่คุยกันหลังจากนั้นไม่คุยกันจนถึงบ้าน
เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันก็ต้องมารยาทนิดนึงไหมนะถ้าเป็นเราเนี่ยเราสมมติเราไม่พอใจเรื่องอะไรเราก็จะเหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่คืออยู่ไปนานๆจะเห็นว่าคุณแม่เลี้ยงคนเนี้ยเขาจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่าไหร่คืออารมณ์เขาอาจจะเหมือนเด็กๆแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสามารถเทมเปอร์มันได้คืออารมณ์มันจะไม่พุ่งพ่านออกมาให้มันเสียมารยาทแต่จะเห็นเลยว่าเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆเวลาเขารู้สึกหึงหรือโมโหอะไรเงี้ยจะชัดเจนแล้วมันก็ทำให้การใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันค่อนข้างออกเวิร์ดมันอยู่ยากมันอึดอัดไม่สบายใจเราจำได้ว่าอยู่ตอนแรกก็ยังพอได้เพราะว่าเราก็ยังคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุยกับโฮสต์แบทเตอร์ของเราได้เราเรียกเป็นน้องชายเนาะก็ยังคุยกับน้องชายเราได้เฉพาะสนิทกันมากสนิทกันเร็วมากแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เริ่มยากขึ้นเพราะว่าแม่เลี้ยงก็พยายามจะดึงพ่อออกมาจากลูกชายเขาลูกชายเขาก็เหงาเขาก็จะมาหาเรามาบ่นให้เราฟังว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกมันพอผู้หญิงคนนี้เข้ามาชีวิตมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอยู่กับพ่อมาสองคนต้องเป็น10ปีน้องชายก็เป็นไม่เคยเป็นเด็กมีปัญหาเลยนะ10ปีที่ผ่านมาที่เขาเล่าให้ฟังแต่ก็เริ่มขัดขืนแม่เลี้ยงก็ดุมากบังคับทุกคนเด็กๆ2คนเรา2คนก็3ทุ่มตัด Wi-Fi ไม่ให้ออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนต้องกลับบ้านภายใน4โมงทำความสะอาดบ้านทั้งบ้านสำหรับพีเนี่ยต้องล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวให้เขาด้วย อาหารเช้าเนี่ยตอนไปอยู่แรกๆเนี่ยเขาจะให้พีกับน้องชายไปเก็บแบล็คเบอร์รี่เก็บเยอะมากทุกวันนี้ยังมีแผลเป็นอยู่เลยที่มือเยอะขนาดที่ว่าต้องใช้แบบตู้แช่แบบแกลลอนนะตู้แบบถังนอนทั้งตู้เพื่อแช่แบล็คเบอร์รี่ตู้แช่ไอติมอะไรอย่างงี้ใช่ตู้แช่ไอติมทั้งอันเลยเพื่อแช่แบล็คเบอร์รี่เยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เธอ2คนจะกินไปทั้งปีตอนเช้าน้องชายพีกับพีก็จะได้กินแค่แบล็คเบอร์รี่แช่แข็งเปรี้ยวทุกวันนี้ยังกลัวแบล็คเบอร์รี่อยู่เลยแล้วก็เขาก็จะใส่น้ำตาลให้ช้อนหนึ่งแล้วเขาก็จะใส่นมคือไม่ให้กินเป็นซีเรียลเลยเขาบอกมันดีต่อสุขภาพแต่เรารู้สึกว่าเขาพยายามประหยัดตังค์มากกว่าแล้วแบบโฮสต์แดดเขาไม่ห้ามหรอไม่ห้ามโฮสต์แดดตอนหลังเขาก็เปลี่ยนไปก็ค่อนข้างจะไปฟังเมียเขาเยอะภรรยาเขาเยอะไม่ฟังเด็กๆเลยเริ่มหลงอะไรอย่างนี้มีความน่ากลัวอยู่แล้วก็อาหารเที่ยงก็ต้องกินที่โรงเรียนอาหารเย็นเขาก็จะให้ปริมาณคืออกไก่แค่1ส่วน4ชิ้นแล้วก็ข้าวนิดนึงแล้วก็มีบรอกโคลีกำนึงให้กินแค่นั้นพอเราขอเพิ่มเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นเด็กไม่ต้องกินเยอะหรอกรวมถึงน้องชายเราด้วยซึ่งเป็นเด็กผู้ชายก็ได้เยอะกว่านิดหน่อยเขาบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายก็ให้เยอะอีกหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังหิวกันทั้งคู่ตังก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นไปเป็นเด็กทุนแลกเปลี่ยนไม่ได้เอาตังไปเยอะไม่คิดว่าจะโดนอดอาหารตอนนั้นผอมเลยน้ำหนักลงไปเป็น10โลแล้วก็มีความพีคที่ว่าเรากลับมาบ้านวันหนึ่งแล้วหมาที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านหายไปเราก็ถามหาว่าหมาอยู่ไหนตอนนั้นที่บ้านโฮสต์แฟมิลี่เราเลี้ยงหมา1ตัวแมว2ตัวหมาหายก็ถามเขาว่าหมาไปไหนเขาก็บอกว่าฝังอยู่หลังบ้านเราก็ตกใจว่าฮะเราไม่แน่ใจตอนนั้นแบบเอ๊ะฟังผิดหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือไม่เข้าใจมุกอะไรเขาหรือเปล่าบอกฝังอยู่หลังบ้านหมามันก็ยังสุขภาพดีอายุยังไม่แก่มากทำไมจู่ๆไปสักพักแม่เลี้ยงเดินออกมาจากในบ้านแขนกำลังอาบเลือดเลยปรากฏว่าบอกว่าโดนหมากัดก็เลยยิงทิ้ง oh my god แล้วก็ฝังไว้หลังบ้านแล้วก็ปืนก็เขาก็เอาแขวนไว้ในห้องนักเล่นเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องเชื่อฟังเขาแล้วล่ะเพราะถ้าเราไม่เชื่อฟังเขาคงจะยิงเราทิ้งเหมือนกันตอนนั้นความคิดเด็กๆเนาะว่าไม่มีตังก็ไม่มีคนจะพึ่งก็ไม่มีจะมีเพื่อนก็มีไม่ค่อยได้เพราะเขาเรียนเสร็จก็ให้กลับบ้านเลยแล้วก็ข้าวก็ไม่ให้กินก็ต้องทนอย่างนั้นไปห้องเขาก็ไม่ให้ปิดนะเขาให้แง้มห้องไว้ให้แง้มประตูห้องไว้ห้ามล็อกห้องห้ามปิดห้องตอนนั้นกลัวไม่ไหวเลยก็คือยอมเขาทุกอย่างฟังเขาทุกอย่างแล้วก็เอาไปฟ้องเพื่อนคือมีเพื่อนสนิทคนเยอรมันที่เป็นคนเดียวที่เล่าให้ฟังได้เพราะเขาเชื่อคนอื่นไม่เชื่อว่ามันจะมาม่าอะไรขนาดนี้เพื่อนก็เชื่อเพื่อนก็ช่วงหลังๆเสาร์อาทิตย์ก็เพื่อนๆก็เนียนๆเนื่องจากว่าเพื่อนเป็นฝ่า
คนเยอรมันที่คาริสมาติกมากเลยไปคุยกับสาวๆจำไม่ว่าจะสาวน้อยสาวแก่ก็จะหลงทุกคน เพื่อนก็ไปเนียนๆมาบ้านบ่อยๆเนื่องจากเขาไม่ให้เราออกจากบ้าน ใช่ไหม เพื่อนก็มาหาที่บ้านแทบทุกวันแล้วก็พูดคุยกับโฮสต์แม่เลี้ยงจนแม่เลี้ยงบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไปอยู่บ้านนู้นก็ได้ก็เสาร์อาทิตย์จะได้กินดีมากเพราะเขาจะเลี้ยงดีมากก็จะไปอยู่บ้านหนูบ้านเพื่อนเสาร์อาทิตย์กินเต็มที่แล้วก็กลับมาแล้วอย่างตอนนั้นอ่ะคือทำไมเราไม่ขอทางโครงการแลกเปลี่ยนเราว่าแบบเอ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขอย้ายโฮสต์อะไรอย่างนี้ได้ไหมเราเคยทำเรื่องขอแล้วคือจะมี AR เนาะเขาเรียกว่า Area Representative ที่คอยดูแลนักเรียนในกลุ่มนั้นอ่ะAR คนเก่าของเราเนี่ยเขาลาออกเราย้ายไปอยู่ซีแอตเทิลก็มี AR คนใหม่มาดูแลเราแทนแล้วก็คุยกับ AR คนนั้นเราเล่าให้เขาฟังหมดเลยเราจำได้ว่านั่งเล่าให้เขาฟังที่ Starbucks เล่าจนร้องไห้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เป็นผู้หญิงเขาบอกเดี๋ยวจะจัดการให้หนูอย่ากลัวไปเลยทุกอย่างจะโอเคเราก็ใจชื้นเขาก็ขับรถพาเรากลับบ้านแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปกับเราด้วยแล้วเขาก็เรียกโฮสต์แฟมิลี่ออกมาแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างที่เราเล่าให้เขาฟังให้โฮสต์แฟมิลี่ฟังคุณแม่เลี้ยงก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะไม่มีอะไรหรอกเออาร์ก็บอกว่าเห็นไหมมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเราจัดการทุกอย่างได้แล้วตอนนั้นเราทำเรื่องขอให้เปลี่ยนโฮสต์แฟมิลี่งงเวอร์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแหละไม่เป็นไรหรอกเขาไปแล้วนะแล้วพอเขาออกไปก็โดนซัดเลยโดนฟาดโดนกระทืบโดนด่าโดนม่วงเลยว่าเป็นไอ้เด็กปากดีทำไมเขาแบบจัดการไม่ได้เรื่องอย่างนี้วะคือเขาก็ควรจะรู้ไหมเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่อยากจัดการคิดว่าเอกสารมันน่าจะวุ่นวายมั้งในการหาโฮสต์แฟมิลี่ใหม่แต่ว่าเขาไม่เชื่อและไม่สนใจเราเลยตอนนั้นเราไม่ค่อยเชื่อใจใครเลยเรารู้สึกว่ากว่าเราจะกลับมาแฮปปี้ได้กับชีวิตเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเรารู้สึกว่าแบบทุกข์มากเลยมันเหมือนอยู่ในนรกเหมือนอยู่นะโดนกระทืบลูกชายก็พยายามหนีไปหลายรอบหนีออกจากบ้านก็โดนลากตัวกลับมาแล้วก็โดนกระทืบเหมือนกันก็โดนกันอยู่สองพี่น้องเนี่ยสองคนจนเราเรียนจบเราก็รีบออกไปเลยเราสมัครเรียนที่ Shoreline Community College พอเราไปเนี่ยเราก็ไม่กลับมาเลยเรากลัวแต่เราก็ยังคุยกับน้องชายอยู่เขาก็พูดประมาณว่าก็ยังดีอยู่บางทีส่งแมสเสจมาถามว่าจำรหัส Wi-Fi ได้ไหมอะไรมาเนี่ยแบบเฮ้ยว่า Wi-Fi บ้านมึงจำไม่ได้เหรอก็ยังคุยกันดีเรื่อยๆนึกว่าอาการเขาจะดีขึ้นแล้วแต่กลายเป็นว่าเราย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลประมาณ2ปีเราก็ได้รับโทรศัพท์จากโฮสต์แม่ของเพื่อนคนเยอรมันโทรมาบอกว่าใครตอนนี้อยู่ ICU นะเขายิงตัวเองใช้ปืนสั้นยิงข้างกระหม่อมก็คือโฮสต์พี่ชายเอ้ยโฮสต์น้องชายยิงตัวเองหลังจากที่พี่ออกมา2ปีในบ้านเขาอยู่ไม่ได้แล้วในบ้านก็โดนพาตัวไปที่ ICU แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ได้คือช่วยไม่ได้อยู่แล้วเขายิงผ่าสมองเลยอ่ะหัวระเบิดเลยเขาก็ตอนนั้นพี่ก็สะเทือนใจทุกวันนี้ก็ยังสะเทือนใจอยู่เพราะว่าก็สนิทกันแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ควรจะพาเขาออกมาด้วยแต่พี่ก็ไม่ได้พาเขาออกมาเขาเป็นลูกของบ้านนูนรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าทำอะไรได้ก็ควรคือ abuse อะโดน abuse เยอะแยะเลยเราก็เสียเพื่อนคนสำคัญคนนั้นเรานับเป็นน้องเลยก็เสียน้องไปเขาก็ไม่มีคนปรึกษาหลังจากนั้นเราก็พยายามจะแคร์เพื่อนเรามากๆเวลามีใครต้องการคำปรึกษาเราก็จะพยายามใช้เวลากับเขาเยอะเพราะเราไม่อยากจะเสียใครไปแล้วในรูปแบบพอย้ายมามหาลัยก็เจออย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีแทงกันนู่นนี่นั่นบันเทิงนอกนั้นก็เราก็ไม่ได้เจออะไรมากก็มีดราม่าคนนู้นคนนี้ทะเลาะกัน มีคนเคยข้างรักเรามากไม่ได้สวยมากแต่มีคนข้างรักมาก พอย้ายไปอยู่บ้านใหม่หลังจากที่แทงกันเนี่ยมีเพื่อนของเพื่อนของ housemate ที่จู่ๆก็มาข้างรักเรามากข้างรักยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าถามว่าปกติคุยกันเยอะไหมออกไปเที่ยวกันเองหรือเปล่าก็ไม่เขาแค่แวะมาเที่ยวบ้านแล้วก็จะนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงด้วยกันแค่นั้นเองจู่ๆเขากลับมาเขาก็
บอกเราว่าเขาชอบเรานะแล้วก็ไม่รอเราตอบเลยเขาก็จับเรามาเหมือนจะจูบเราเราก็ตกใจผลักเขาออกไปเขาก็ทำหน้างงๆแล้วเขาก็ทำหน้าเหมือนอ๋อเข้าใจแล้วเราก็นึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วมึงจะมานั่งคุยกับกูก่อนใช่ไหมว่าที่มึงทำเนี่ยมันไม่โอเคนะแต่ไม่ใช่เขาอ๋อเข้าใจเธอคงเหม็นกินปากฉันแน่เลยเขาก็วิ่งขึ้นไปขอห้องเพื่อนบอกว่าขอแปรงฟันหน่อยอะไรวะเนี่ยแล้วก็แปรงฟันกลัวปากแล้วก็ลงมาจะจูบอีกเราแบบไม่อะไรเธอเข้าใจผิดเธอเข้าใจผิดมากเขาก็แบบเข้าใจผิดอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นคนฮ่องกงคุยกันไม่รู้เรื่องหนักมากจนเราแบบถ้าเธอจะไม่ฟังฉันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันผ่านประตูแล้วก็เข้าห้องเราไปล็อกแต่กลายเป็นว่าเขาโมโหเรามากเขาก็แบบทุบประตูไม่เสร็จเขาก็เอาแบบเหมือนเอาอะไรแข็งๆเหมือนเสียงเหมือนเอาเก้าอี้มาทุบประตูอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วอะไรวะเนี่ยเราก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทที่เป็น transsexual woman ชื่อ Jasmine มารับก็คือเป็นผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้ชายข้ามเพศยังไม่ได้แปลงเพศตอนนั้นเพิ่งเปลี่ยนชื่อก็ยังเพิ่งทำการเช็คฮอร์โมนก็เสียงก็เริ่มเหมือนผู้หญิงละแต่ก็ยังเป็นคนบังเอิญเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่มากตอนสมัยเป็นผู้ชายคือตัวใหญ่มากแบบกล้ามๆตัวใหญ่มากๆเลยก็โทรหานางก็ตกใจเพราะนางบอกตอนแรกนางบอกว่าคนนี้น่ารักดีถ้าเราจะคบก็คงไม่เป็นไรแต่พอมาอย่างนี้เราไม่คิดจะคบแหละ เพื่อนก็แบบเฮ้ยรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนก็ขับรถมาแล้วก็เนียนๆเดินเข้ามาทางหลังบ้านแล้วก็มาเคาะกระจกเนื่องจากว่าเป็นกระจกบานเลื่อนใหญ่ๆเนี่ยก็ให้เพื่อนปีนกระจกบานเลื่อนเข้ามาเพราะว่าห้องเราเนี่ยอยู่ติดกับหลังบ้านเพื่อนก็ปีนกระจกเข้ามาเพื่อนบอกว่าเก็บของพร้อมหรือยังก็ช่วยกันเก็บของใส่กระเป๋าใหญ่เลยแล้วเพื่อนเราก็จับมือเราแล้วก็บอกว่าเธอพร้อมแล้วนะเราจะเปิดประตูออกไปแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้เธอจะไปนอนบ้านฉันเดี๋ยวพอฉันเปิดประตูออกไปเนี่ยเธอรีบล็อกห้องแล้วก็อย่าปล่อยมือฉันแล้วเราจะรีบไปที่รถกันเพื่อนก็เปิดประตูแจสมินก็เปิดประตูแล้วก็ทำเสียงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอ เท่าที่เคยปกตินางเสียงงุ้งยิงมุ้งมิงมากไม่เคย มีนางทำเสียงใหญ่บอกว่า get out of my way ถอยไปแล้วคือนางตัวใหญ่กว่าอีผู้ชายคนนั้นมาก ตัวแบบสูงท่วมมากเลยนางก็จับมือเราอยู่เราก็รีบล็อกประตูอีกมือหนึ่งเรารีบล็อกประตูมือสั่นเลยล็อกประตูเสร็จแล้วจัสมินก็หันมามองหน้าเราก็พยักหน้าจัสมินก็จับมือเราลากออกจากบ้านไปเลยไอ้คนนั้นก็มองหน้าเราก็แบบโมโหมากเราตอนกำลังจะขับรถออกไปเนี่ยเรายังเห็นเลยว่าแบบเขาแบบเอาเก้าอี้มาแบบเอาหมวกมาโยนที่พื้นแล้วแบบเหยียบเอาเก้าอี้มาฟาดเลยเขาโมโหมากเลยเรากับจัสมินก็นั่งมองจากในรถว่าแบบคนนี้ไม่โอเคคนนี้ไม่โอเคแล้วจัสมินพอมาในรถจัสมินก็กรี๊ดแบบเธออย่าให้ฉันทำอะไรแบบนี้อีกนะ ฉันกลัวฉันก็กลัวเหมือนกันนะเราก็ขับบ้านไปนอนขับไปอยู่บ้านจัสมินอยู่2คืน เราก็แจ้งแฟลตเมทเราว่าเพื่อนเธอทำงี้กับเรานะแล้วเราก็แจ้งเจ้าของบ้านด้วยเจ้าของบ้านก็น่ารักเขาก็บอกว่าเพื่อนคนนี้ไม่ให้พามาบ้านแล้วนะมันอันตรายกับทุกคนแล้วก็แบบข้าวของในบ้านก็พังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยเพราะว่าลูเมดเราก็เข้าข้างเราว่าเฮ้ยมึงมาทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมก็เลยตรงนั้นก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรพอไปอยู่ดับก็ตั้งใจเลือกลูเมดเป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าดราม่าที่ยูดับเนี่ยจะกลายเป็นว่าช่วงที่จะเรียนจบเนี่ยเป็นช่วงที่ทรัมป์ได้ presidency พอดีแล้วก็เกิดการประท้วงใหญ่เพราะว่ายูดับเนี่ยเป็นมหาลัยที่ค่อนข้าง liberal คือซ้ายมากแต่พอทรัมป์เป็น president เนี่ยก็มันทางขวาชนะแล้วทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมทรัมป์ถึงได้ president แล้วทรัมป์ก็ออกมาเลยว่าจะตัดเงินนักศึกษาจะเก็บภาษีของเงินได้นักศึกษาอะไรพวกเนี้ยพวกเราที่เป็นนักศึกษาก็โวยวายก็มีคนออกไปเดินพาเหรดไปเพื่อบอยคอตทรัมป์อะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็วุ่นวายเป็นช่วงที่ chaotic มากก็เริ่มมี hate crime เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ใน area นั้นจะเป็น left จะ politically left เพราะว่าพอทรัมป์ได้ขึ้นเป็น president เนี่ยมันเหมือนกับว่าการทำ hate crime มันกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพื่อนเราที่เป็นคนมุสลิมก็โดนดึงฮิญาบอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงโดนกระชากฮิญาบทิ้งเลยบอกว่า
มึงอยู่อเมริกามึงจะมาแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เขาก็กรีดร้องไห้กันร้ายมากอ่ะคนที่เป็นนักเรียนมุสลิมที่เป็นผู้หญิงก็จะต้องก็ห้ามเดินคนเดียวก็จะมีจะต้องโทรเรียกไม่เพื่อนก็จะต้องเป็นอยู่ดับ police คือเขาจะมีหน่วยตำรวจของเขาเองเพื่อให้พาเดินกลับบ้านมันเป็นช่วงที่อันตรายสำหรับคนผิวสีมากคนไม่ว่าจะเป็น African American ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจาก Middle East โดยเฉพาะคนที่มีศาสนาที่แตกต่างแบบชัดเจน อย่างเราเป็นคนพุทธแต่เขาก็ไม่รู้ใส่พระเฉยๆก็ไม่มีใครมากระชากพระเราแต่ว่าถ้าใส่ฮิญาบเนี่ยโดนคนเอเชียก็โดนเฮดไครม์ของคนเอเชียก็อย่างที่เห็นว่าจริงๆมีมานานแล้วแต่เราเพื่อนๆ เราก็จะดูแลดีพาไปรับไปส่งก็ไม่มีอะไรแต่มีอยู่วันหนึ่งเรานั่งทำงานอยู่ตอนนั้นเราทำงานเป็นผู้ช่วยที่คลินิกต้องทำงานอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงดังปั้งดังมากๆแล้วสักพักเพื่อนก็โทรมาหาบอกว่าเฮ้ยปลอดภัยดีหรือเปล่าเขามียิงกันใน Red Square Red Square เป็นพื้นที่หลักของยูดับพื้นที่หลักเลยที่นักเรียนจะมารวมตัวกันวันนั้นมีวันนั้นมีทรัมเปอร์มาพูดเรื่อง Trump Speechเพื่อให้มีการแบ่งแยกทรัมเปอร์คือคนที่ชอบทรัมป์คนที่ชอบทรัมป์ใช่เพื่อให้มีการแบ่งแยกแบ่งแยกนักศึกษาที่มหาลัยจากศาสนาแบ่งแยกจากผิวผีเชื้อชาติสีผิวชนชั้นนักเรียนยูดับก็ไปประท้วงเยอะมากแล้วก็มีคนที่ในทรัมเปอร์เนี่ยมีคนที่เอาปืนไปด้วยทะเลาะกันแล้วก็ยิงนักเรียนเอเชียคนหนึ่งเลือดสาดกลางเรดสแควร์เลยแล้วก็ตำรวจก็ไล่ล่าตัวตอนหลังก็โดนจับได้นักเรียนก็สาหัสเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ใกล้ๆเลยอยู่หันไปถ้าหันไปก็คือมีตึกบังอยู่ตึกเดียวเราก็ถึงเลยแต่ว่าไม่เห็นเราเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าเพื่อนก็ตกใจเพื่อนโทรมาเรียกว่าได้ยินว่าคนเอเชียโดนยิงเธอหรือเปล่าตอนแรกกลัวเพราะว่าข่าวออกมาแค่ว่าคนเอเชียโดนยิงไม่ใช่ข่าวด้วยใน Twitter นี่แหละใน Twitter กับใน Facebook Group เราก็ต้องโพสต์ว่าเราปลอดภัยนะใน Facebook แล้วเพื่อนก็รีบมารับแล้วก็กลับบ้านหลังจากนั้นก็คือไม่ออกไปไหนแล้วเราก็ค่อนข้างจะหลอนว่าเราอยู่แล้วเราไม่ปลอดภัยเลยไม่ปลอดภัยเลยถ้าไม่มีเพื่อนผู้ชายที่เป็นฝรั่งไปด้วยเนี่ยเราไม่ปลอดภัยเลยที่จะไปไหนในช่วงนั้นก็กลับมาไทยคือเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลอยู่พักหนึ่งเลยหึงใจที่อยู่พักหนึ่งก็กลับมาเมืองไทยแต่มาเจอเมืองไทยแล้วก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าเรียนต่อดีกว่าแล้วกลายเป็นว่าพอติดฮาร์วาร์ดก็เลยไปต่อค่อนข้างสงบสุขดีเราจะได้มีชีวิตที่แบบสงบสุขก็มีเจอเพื่อนๆรุ่นพี่ที่แบบเหมือนมาจีบแกมๆคุกคามหน่อยแต่เรารู้สึกว่าก็มีทุกที่ก็นะอะไรประมาณนั้นฟังเรื่องผีแล้วก็รู้สึกว่าแบบลุ้นแบบตัวเกรงหมดแล้วอ่ะแบบว่าแบบเฮ้ยจะเจออะไรไปกว่านี้ไหมจะแบบโอเคไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่ตอนเนี้ยพีก็ปลอดภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยใช่อยู่รอดปลอดภัยลงอกไปอีกรอบหลังจากที่ฟังเรื่องราวค่ะทั้งหมดเนี่ยก็คือยอมรับตรงๆว่าเกรงมากรู้สึกแบบเหมือนฉันกำลังนั่งดูหนังอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แบบว่าลุ้นว่าตัวเองจะรอดจากการมีชีวิตรอดนี้ไหมจากการประจนภัยครั้งนี้ไหมแต่ก็ยังดีที่แบบว่าพีรอดออกมาได้แล้วก็ปลอดภัยนะคะก็โล่งใจไปปอนึงแต่ทีเนี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าหลังจากที่พีไปอยู่อเมริกานานมากเนี่ยจริงๆก็นับเป็น10ปีได้เลยอะพีคิดว่าบทเรียนสำคัญในชีวิตของพีในการไปอยู่ในอเมริกาครั้งเนี้ยมันคืออะไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้อ่ะมันก็ยังคงมันยังมีโฮปอยู่อ่ะมันยังมีโฮปสำหรับทั้งอเมริกาทั้งทุกที่แต่ว่ามันไม่ได้สวยงามเท่าที่เราวาดฝันเท่าไหร่มันก็คงมีคนที่ไปที่ทุก experience มันดีที่ไม่ต้อง struggle มากแต่มันทำให้เราได้เห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำเยอะมันทั้งทุกที่เลยทั้งไทยแล้วก็ที่อเมริกาทั้งคู่เลยแล้วเรารู้สึกว่ามัน drive ให้เราอยากจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนเดียวจะทำอะไรได้แต่มันทำให้เรามีไฟพอสมควรที่จะไปต่อบทเรียนที่ได้ก็อาจจะเป็น
ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนแล้วก็การที่เราพึ่งตัวเองได้เราสู้ไปกับตัวเองได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาอะไรได้สกิลในการแก้ปัญหาอะไรได้ที่ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การที่ได้เพื่อนดีๆก็ถ้าได้เจอเพื่อนดีๆก็เกาะไว้ อย่าปล่อยค่ะปล่อยอะไรประมาณนี้คิดว่าคนที่อยากไปอเมริกาต้องเตรียมใจระดับหนึ่งว่าทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามมันไม่ใช่ว่า the grass is greener on the other side อย่างที่คนชอบพูดว่าของเขาดีกว่าจริงๆมันมีดีกว่าบางอย่างแล้วก็มันก็มีแย่กว่าในหลายๆอย่างมันคือการไปเก็บเกี่ยวทั้งสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็แย่กว่าเอามาใช้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรที่มันมี positive impact กับโลกมากขึ้นมากกว่าปีว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าเข้ามาร่วมในพอดแคสต์นี้ก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะๆแล้วก็ได้รู้สึกว่าโหแบบคนๆนึงต้องเจอหนักขนาดนี้แต่เขาแบบผ่านมาได้ขนาดนี้ถือว่าเขาเก่งมากก็ขอเป็นกำลังใจให้พีนะคะขอบคุณค่ะแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะฟังประสบการณ์ของเด็กนอกเนี่ยทั้งในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียอเมริกาหรือว่าที่ไหนก็ตามบนโลกนะคะยังไงก็ฝาก subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการเด็กนอกพาเมาด้วยนะคะขอบคุณ